คุณรัตเก้าสุวรรณคีรีนะครับพร้อมค่ะคำถามนะคะที่ได้ยินทุกครั้งนะคะแทบจะทุกวันในการลงพื้นที่คือคำถามว่าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งเป็นในช่วงเวลาของการหาเสียงผมเจอหน้าคุณทุกวันเลยแต่ว่าเมื่อคุณเป็นส.ส.แล้วผมจะเห็นหน้าคุณอีกไหมตอบเลยนะคะว่าเนเน่รัตเกล้าสุวรรณคีรีคนนี้นะคะขอมาเป็นคำตอบที่แตกต่างนะคะมาเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ที่คนเห็นว่านักการเมืองในความฝันนั้นมีอยู่จริงเนเน่ นะคะใช้การลงพื้นที่จะมีการใช้ Facebook Live ไปด้วยเหตุผลที่ใช้ Facebook Live เพื่อให้ทุกคนเห็นนะคะในการทำงานที่โปร่งใสเพราะเนเน่เชื่อว่าคนไทยเราทวินหาอยากเห็นนักการเมืองที่กล้าเปิดเผยไม่มีหมกเม็ดนะคะในการลงพื้นที่นะคะตัวเนเน่เองนะลงพื้นที่แล้วมี Facebook Live 9ชั่วโมงต่อวันนะคะเดิน20กิโลเมตรต่อวันตอนนี้รวมระยะทางแล้วกว่า 1,000 กิโลเมตรถ้าเปรียบเป็นระยะ9ก็กว่า1ล้านกว่า9แล้วนะคะก็มีนักการเมืองบางคนถามว่าจำเป็นต้องจริงจังขนาดนี้หรอทำเพื่อขนาดนี้เพื่ออะไรนะคะบอกเลยว่าจำเป็นนะคะบอกเลยว่าถ้าเพียงแค่อยากจะขอเสียงของพี่น้องประชาชนแล้วทนลำบากแค่นี้ไม่ได้ตอนที่คุณต้องไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนคุณจะทำได้ยังไงตัวเน่เองนะคะมีความเชื่อว่าเน่จะไปถึงที่หน้าประตูบ้านไม่ใช่เพียงแค่ให้ประชาชนได้รู้จักตัวผู้สมัครแต่ผู้สมัครต้องรู้จักและเข้าใจทุกปัญหาของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลองตื้นเขินน้ำท่วมขังเด็กถูกทิ้งนะคะผู้หญิงนะคะถูกทำร้ายหรือว่าจะเป็นสูงอายุนะคะขาดคนดูแลปัญหาทั้งหมดเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขนะคะซึ่งตัวเนเน่เองมีประสบการณ์กว่า20ปีในการทำงานมาในองค์กรเอกชนนะคะระดับโลกขอเอาประสบการณ์เหล่านี้มาเพื่อดูแลคนไทยทุกคนนะคะเพราะว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเราวิ่งชนทุกปัญหานะคะเราพร้อมที่จะสร้างสังคมที่เท่าเทียมและที่แน่นอนคือเนเน่รัตเกล้าสุวรรณคีรีเข้าถึงง่ายพึ่งพาได้เขตเลือกตั้งที่33เขตบางพลัดบางกอกน้อยเนเน่รัตเกล้าเบอร์5ค่ะ